ตนเองนี่แหละสำคัญกว่าสำคัญกว่าเป็นไหนๆตระเตรียมตนไว้ให้ดีก่อนแล้วต่อไปก็จะได้สิ่งที่รักมีญาติพวกพ้องมากย่อมเป็นการดีเช่นเดียวกับต้นไม้ในป่าที่มีจำนวนมากต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดียวถึงจะงอกงามใหญ่โตสักเท่าไหร่ลมก็พัดให้โค่นลงได้การได้ยศการได้ลาภการเลี้ยงชีพด้วยการยอมลดคุณค่าของชีวิตหรือด้วยการประพฤติอธรรมเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจผลประโยชน์ทั้งปวงตั้งอยู่ที่หลักสองประการคือการได้สิ่งที่ยังไม่ได้และการรักษาสิ่งที่ได้แล้วผู้ปกครองที่ฉลาดพึงแสวงสุขเพื่อประชาชนท่านผู้ครองแผ่นดินทั้งหลายการที่ทำโดยผีผามจะแผดเผาตัวได้พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะทรัพย์และแม้ชีวิตเพื่อรักษาความถูกต้องได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนอย่าเศร้าโศกเลยท่านจะโศกเศร้าไปทำไมผู้ให้ย่อมเป็นที่รักปราดผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อการให้ทานนั้นปราศรเสริญกันโดยมากอย่างแน่นอนแต่กระนั้นบุตรธรรมก็ยังประเสริฐกว่าทานให้ทานเป็นเบื้องต้นก่อนจึงได้สุขบัดนี้เหมือนรดน้ำที่โคนให้ผลที่ปลายศีลนั่นเทียวเป็นเลิศในโลกนี้ส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดความชนะในหมู่มนุษย์และเทวดาย่อมมีเพราะศีลและปัญญาพึงรักษาศีลในโลกนี้เพราะศีลที่รักษาดีแล้วเสพแล้วในโลกนี้ย่อมน้อมนำมาซึ่งสมบัติทั้งปวงผู้มีปัญญาเมื่อปรารถนาสุขสามอย่างคือความสรรเสริญความได้ทรัพย์และความละไปบันเทิงในสวรรค์ก็พึงรักษาศีลธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งอาศัยเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายเป็นประมุขของธรรมทั่วไปฉะนั้นควรชำระศีลให้บริสุทธิ์ธัญญาหารทรัพย์สินเงินทองหรือสมบัติที่ครอบครองไม่ว่าอย่างใดที่มีอยู่คนรับใช้ก
คนงานคนอาศัยทั้งหลายทุกอย่างล้วนพาเอาไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้ทั้งหมดชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักปรากล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักตอนเช้ายังเห็นกันอยู่มากคนพอตกเย็นบางคนก็ไม่เห็นเมื่อเย็นยังเห็นกันอยู่มากคนตกถึงเช้าบางคนก็ไม่เห็นเมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ความพลัดพรากจากกันก็ต้องมีโดยไม่ต้องสงสัยหมู่สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอื้อเอ็นดูกันไม่ควรจะมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้วอายุของมนุษย์มีน้อยคนดีพึงดูถูกอายุนั้นเสียพึงประพฤติดุจคนมีศีรษะถูกไฟไหม้มฤตยูจะไม่มาถึงย่อมไม่มีผู้เลี้ยงโคย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยพรองฉันใดความแก่และความตายย่อมต้อนอายุของสัตว์มีชีวิตไปฉันนั้นควรทำวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมากเพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไปชีวิตของบุคคลนั้นย่อมพร่องจากประโยชน์นั้น